มุสลิมกับมุสลิมท้าต่อยกันได้ไหมเพื่อฮะหมั่นไส้กันเอ๊ะถ้าเป็นวัยรุ่นยุคก่อนนะใครมีอะไรกับใครเนี่ยก็พอชกกันเสร็จแล้วก็จับมือเป็นเพื่อนกันมันคงเป็นวัยรุ่นในอดีตมั้ยฮะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไลซัชชะดีดูไม่ถือว่าเป็นคนที่เข้มแข็งไม่ไอคนที่ล้มคว่ำคนอื่นเขาด้วยกำลังน่ะไม่ถือว่าเป็นคนที่เข้มแข็งแม่กูชกแม่งหมอบเลยมันไม่ได้จังไม่จังไม่จังนั่นแหละอย่าคุยเลยว่าเจ๋งนบีบอกไม่ใช่คนที่แข็งแรงไม่ใช่คนเข้มแข็งอินนามัชดีดุแต่คนที่เข้มแข็งจริงๆก็คืออัลลซียัมลิกุนนัฟซ์อินดัลกอดับคือคนที่คุมอารมณ์ของตนเองได้ในขณะที่เขาโกรธเพราะคนส่วนใหญ่แล้วเวลาโกรธมันสติแตกใช่ไหมล่ะมันสติแตกเวลาโกรธเวลาโอ้โหตอนนี้พูดจาไม่เป็นภาษาคนแล้วไม่เป็นภาษาพ่ออะไรเพราะอารมณ์มันนำแต่ถ้าควบคุมตัวเองได้คุมตัวเองคุมจิตใจตัวเองได้ในขณะที่โกรธนะนั่นน่ะคือคนที่เข้มแข็งนี่นะบีว่าเพราะงั้นจะแข็งยังไงจะแข็งด้วยกำลังนะจะแข็งยังไงควายเนี่ยเวลามีปัญหากันมันขิดกันไม่ใช้ปัญญาเอ๊ะที่ถามนี่มีนัยยะอะไรหรือเปล่าเนี่ยให้ผมพูดไปเรื่อยอย่างไรมีอะไรหรือเปล่านอกจากในกรณีเพื่อป้องกันตัวเพื่ออะไรเอาเรียนมวยเรียนกระบี่กระบองเรียนคาราเต้เรียนอะไรต่ออะไรไว้เพื่อป้องกันตัวฮะอย่างนั้นไม่เป็นไรแต่เรียนเพื่อที่จะไปรุกรานไปฉะกับอะไรทับกับศัตรูของอิสลามเมื่อต้องเผชิญหน้าแล้วก็เอ้าแต่กับมุสลิมด้วยกันถ้ามีปัญหากันทำไงอ่ะอิสลามสอนให้รอมชอมระหว่างสองฝ่ายให้เรียกมาสู่ให้รอมชอมด้วยนะโอ้เกรงใจคนนู้นไม่ใช่ให้ทั้งสองฝ่ายนั้นมายืนอยู่บนกิตาบุลลอฮ์และสุนนะเรียกมากิตาบุลลอฮ์และสุนนะถ้าอีกคนหนึ่งยินยอมเอาแต่อีกคนหนึ่งกูไม่เอานั่นแหละให้ทั้งหมดเนี่ยสู้กับไอ้คนนี้จนกว่ามันจะมายืนอยู่บนกิตาบุลลอฮ์และสุนนะแล้วมันอะไรไม่บอกที่ต้นสายปลายเหตุนะหรือหมั่นไส้กันหรือโกรธกันหรือเพื่ออะไรสะใจกันพวกเราก็เราก็อะไรนะเวลาเคืองๆกันก็เล่นแม่งเลยว่าภาษาพวกเราวัยรุ่นแล้วถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กันแล้วต้องมีความคิดความอ่านและผู้ใหญ่ที่มีศาสนาก็ต้องคิดบนพื้นฐานศาสนาด้วยนะเดี๋ยวกระซิบไปฟังหน่อยอะไรมีอะไรเรื่องอะไรเอ๊ะมันถามคำถามแล้วมันยังไง